ระยะ 0.5 น่าจะมีโผล่มาเนี่ยนะจับข้างบนมาไม่ติดอะไรจับได้เลยคลิปตอนถ่ายแล้วก็ตอนหยุดเนาะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมการใช้ขา DIY ของเรานะครับขายึดกล้อง DIY ของเรามาดูกันว่าภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะทำภาพตัวอย่างมาให้ดูว่าขา DIY ของเราใช้ดีหรือเปล่าไปดูเลยครับของเล่นใหม่ของเล่น DIY มันประกอบด้วยขาขายึด iPad แล้วก็ขายึดมือถือสองอันมาประกอบกันเป็นขาวันนี้ก็มาพาชมของ DIY ของเรานะครับมันก็จะมีขายึดแล้วก็ขาแบบเนี้ยจริงๆมันคือที่วาง iPad เอามาเจาะรูแล้วก็ใส่ตัวยึดเข้าไว้เลยมาลองดูก่อนนะครับถ้าดีเราอาจจะหาขาที่เป็นแบบทำแบบจริงจังมาใช้แทนตอนนี้เราใช้ DIY แล้วมันรู้สึกว่าบางงานมันงานออกมาไม่สวยเท่าไหร่ยังโยกเยกยังตีกันอยู่อาจจะเป็นเพราะน้ำหนักอุปกรณ์เรามันเยอะไงแล้วไอ้ตัวดีไซน์รับน้ำหนักไม่ได้ซื้อ2มือผมว่าง่ายกว่า DJI ว่ะมันไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรนะมาตีกับกล้องเกินไปนี่ประมาณนี้ครับที่จะสลับแบบนี้ก็ได้ก็ดีมันก็ไม่หนักบนฟังที่ระยะอุลตร้าไวเพราะว่ามันมือมันจะมาโดนกล้องตรงนี้มันเห็นมือเข้ามาในกล้องเลยตัวนี้น่าจะสั้นไปถ้ายาวกว่านี้ไม่จะดีเนาะด้านหนึ่งเอ็กซ์ซื้อสองมือผมว่าง่ายกว่า DJI ว่ะมันไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรนะตีกับกล้องเกินไปนี่ประมาณนี้แล้วไอตัว iOS 17นะมันก็จะมีระนาบของกล้องมาให้แหละเห็นปะเส้นตรงนี้เวลาถ่ายแล้วก็ต้องมองระนาบหน่อยดีหน่อยที่ตัว iOS 17มันทำให้เพิ่มนะเส้นเหลืองๆตรงกลางแสดงว่ามันได้ระนาบการควบคุมกล้องก็จะง่ายขึ้นตัวหนีบแบบนี้แข็งแรงดีอยู่นะถ้าที่ลองเล่นนะวิดีโอนิ่งดีภาพออกมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสวยไหมเดี๋ยวผมจะแทรกวิดีโอที่ถ่ายตอนนี้ตอนเดินแล้วก็ตอนถ่ายพวกวิวเดี๋ยวต่อไปเวลาเราเดินถ่ายทำนอกสถานที่ก็จะใช้ตัวนี้มากขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันคลิปของเราต่อไปภาพที่ได้มันจะเป็นไงนะพอใช้ร่วมกับ DJI ตัวไหนจะดีกว่าหรือว่าจะด้อยกว่าเดี๋ยวมาดูกันตอนออกงานจริงเดี๋ยวแต่เท่าที่ลองเทสดูผมว่าโอเคสะดวกดีถ้าใครอยากลองยังไม่อยากลงทุนเยอะเนาะ
พราะราคาถ้าของที่เขาทำมาเสร็จก็แพงอยู่นะเอาแบบนี้ไปลองก่อนถ้าชอบค่อยซื้อมาใช้ดีกว่าพลาสติกมันก็เบาดีของที่เขาทำขายมันจะเป็นเหล็กน่าจะหนักนะเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้หนักนะประดิษฐ์แก้ปัญหาไปเรื่อยๆใช่ไหมเจอปัญหาก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆบางทีเราไปตีกับไม้ DJI เหมือนเวลาเราเสียบไม้เสริมเข้าไปแล้วมันดึงมันลังลงภาพบางทีมันแทนที่จะสวยไม่สวยพายุเงี้ยถ้าถ่ายแบบสองมือภาพมันอาจจะนิ่งขึ้นเวลาเราเดินนั่นเดี๋ยวก็มาดูกันเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มนับแบบนี้ประมาณเวลาถ่ายมันก็จะไม่ติดมันจะติดมือถ้าใส่มือจับแบบนี้น่าจะไม่ติดของ DIY ของเราวันนี้มาลองใช้แล้วก็เลยถ่ายเก็บไว้ว่าเออมันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูภาพหลังกล้องกันดีกว่าว่ามันออกมาโอเคหรือเปล่านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับไปแล้วขอบคุณครับ